ขึ้นในทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกปุดหนองทำนาเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยและวางแผนปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อวันนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกแล้วจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถซึ่งมาได้เองเราต้องรักษาแผ่นดินเราต้องรักษาแผ่นดินด้วยการทำเกษตร